วันนี้นะคะเจี๊ยบนำเซตท่าโยคะนะคะมาฝากนะคะซึ่งเป็นโยคะบำบัดโรคนะคะที่เน้นถึงความแข็งแรงของหัวใจหัวใจของเรานะคะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจที่มีลักษณะพิเศษอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างช่องอกขนาบด้วยปอดทั้งสองข้างเอียงมาฝั่งซ้ายเล็กน้อยนะคะซึ่งหัวใจของเราเนี่ยได้ทำงานสูบฉีดเลือดตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยนะคะจนกระทั่งเราตายนะคะทีนี้เชื่อไหมคะว่าหัวใจเนี่ยเต้นนะคะหนึ่งวันเนี่ยประมาณ100,000ครั้งเจี๊ยบก็มีท่าโยคะนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานหัวใจบางท่าทำให้หัวใจได้พักผ่อนนะคะทำให้หัวใจเกิดความแข็งแรงรวมทั้งกระตุ้นจักฮาร์ทจักรานะคะหรือจักรานะคะที่เป็นจักราของช่องอกหรือช่วงของหัวใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะท่าที่1นะคะท่าที่1เป็นปางมือการทำมุตราการทำมุตราหรือการทำปางมือนะคะมีตั้งแต่ในยุคนะคะสมัยพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะคะในนิกายสายทิเบตสายทิเบตจะมีการทำปางมือเพราะเชื่อนะคะว่าเส้นประสาทที่อยู่ตามบริเวณปลายนิ้วมือกับบริเวณฝ่าเท้านั้นได้ลิงก์ส่งตรงเข้ากับอวัยวะภายในร่างกายของเราปางมือที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะปลายประสาทของนิ้วมือนะคะที่จะให้ทำนะคะจะสัมผัสโดยตรงกับหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำท่าปรางมือมุตราอันนี้นะคะทำประมาณ 3-5 วินาทีแล้วก็ปล่อยออกก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าหัวใจเราเมื่อยเหนื่อยล้าเราสามารถทำปรางมือนี้ประมาณวันละหลายรอบก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะทำ2มือเลยนะคะจะโชว์มุตรานี้ในข้างซ้ายก่อนนะคะให้ค่อยๆนะคะงอนิ้วชี้เข้ามานะคะอยู่ตรงข้อในสุดของนิ้วโป้งจากนั้นให้เอานิ้วกลางกับนิ้วนางปลายนิ้วมือมาสัมผัสอยู่ตรงบริเวณปลายของนิ้วโป้งด้านบนและนิ้วก้อยนะคะก็เหยียดออกไปเมื่อทำข้างซ้ายแล้วเราก็ทำข้างขวานะคะงอนิ้วชี้เข้ามาค่ะอยู่ตรงข้อในสุดของนิ้วโป้งนิ้วกลางนะคะกับนิ้วก้อยนิ้วกลางกับนิ้วนางให้มาสัมผัสที่ปลายด้านบนของนิ้วโป้งเบาๆส่วนนิ้วก้อยเหยียดออกทำปลางมือนี้นะคะทั้งสองข้างขวาและซ้ายค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีโดยที่ลมหายใจนะคะให้เข้าออกตามธรรมชาติค่ะอาจจะพักมือไว้ที่ขาก็ได้นะคะเป็นท่านั่งสมาธิเลยนะคะลมหายใจเข้าออกธรรมชาติหายใจประมาณ3รอบลมหายใจนะคะขณะที่เราทำปางมือนะคะแล้วเราหายใจให้ช้าและยาวนะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะแล้วทำให้หัวใจได้พักผ่อนจากนั้นค่อยๆ คลายปางมือนะคะแล้วค่อยๆ คลายจากนั้นนะคะท่าที่2นะคะเป็นท่ายืนด้วยไหล่หรือ shoulder stand สวารังคาอัสนะนะคะท่ายืนด้วยไหล่เนี่ยจะมีผลดีมากนะคะกับหัวใจทำให้หัวใจได้พักเพราะว่าเลือดนะคะจากปลายเท้าไหลลงสู่หัวใจหัวใจต้องทำงานอย่างหนักในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและใบหน้านะคะท่านี้จะเป็นการทำให้หัวใจได้พักและก็มีผลดีนะคะอีกมากมายนะคะแต่โดยเฉพาะวันนี้จะเน้นที่ประโยชน์ของหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้นอนหงายนะคะวางมือไปข้างลำตัวค่อยๆนะคะยกขาขึ้นมาก่อนนะคะบางครั้งบางคนผู้ฝึกใหม่อาจจะไม่มีแรงส่งก้นให้สูงขึ้นนะคะให้วางมือที่พื้นเพื่อเป็นการดันตัวก่อนยกก้นขึ้นมาให้ได้ครึ่งทางแล้วค่อยๆวางมือนะคะที่แผ่นหลังจัดข้อศอกนะคะเข้าหาลำตัวยืดเหยียดขาขึ้นด้านบนค่ะกดให้คางชิดติดอกและเข้าออกตามธรรมชาติทางท่านี้ไว้สัก1นาทีนะคะหรือครึ่งนาทีก็ได้ค่ะลมหายใจเข้าออกธรรมชาติและค่อยๆ คลายนะคะเวลาคลายให้งอเข่าลงมาที่หน้าผากวางมือลงที่พื้นค่ะแล้วลดก้นลงเบาๆหลังจากนั้นนะคะให้หงายมือไว้สักครู่ท่านี้นะคะเจี๊ยบไม่ให้ฝึกสำหรับสุภาพสตรีที่มีประจำเดือนนะคะให้งดการฝึกท่านี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราฝึกท่านี้นะคะเลือดนะคะจับมดลูกนะคะจะไหลย้อนกลับลงมาก็แทนที่เราจะได้ขับของเสียก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นท่านี้งดสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนนะคะท่าต่อไปคือท่าปลานะคะ fish pose จะนำเสนอ variation ท่าปลานะคะซึ่งดีกับช่องหน้าอกและหัวใจนะคะจากง่ายไปสู่ยากค่ะเราเริ่มจาก variation แรกให้นอนหงายตั้งศอกขึ้นมานิ้วมือแยกออกจากกันนะคะนิ้วมือชี้สู่เพดานจากนั้นหายใจเข้ายกช่องอกขึ้นนะคะให้ใจกลางศีรษะปักพิงอันนี้เป็น variation ที่1ที่ง่ายที่สุดนะคะเข้าออกลึกๆยาวๆได้จากนั้นค่อยๆคลายค่ะสู่ variation ที่2ของท่าปลานะคะให้ข้อมือทั้งสองข้างเข้าไปใต้ก้นนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะVariation ที่2
แล้วใครสามารถ variation ที่3ให้แกะมือออกมานะคะและยกขาสองข้างขึ้น45องศาพนมมือขึ้นด้านบนค่ะและค่อยๆคลายสู่ variation สุดท้ายที่ยากขึ้นนะคะ variation ที่4หยิบเท้าซ้ายขึ้นมาซ้อนบนขาหนีบด้านบนยกขาขวาขึ้นมาซ้อนอีกทีค่ะวางมือไว้ที่ใต้ก้นก่อนและค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นมาพนมมือขึ้นยืดออกไปค่ะแล้วค่อยๆ คลายจากนั้นคลายขาออกทีนี้นะคะท่าปลานะคะตั้งแต่ง่ายไปยากท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปฝึกกันได้นะคะสำหรับท่า shoulder stand นะคะหรือท่ายืนด้วยไหล่ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะโดยตรงกับหัวใจแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางครั้งตอนที่เราทำ shoulder stand เนี่ยเราจะรู้สึกตึงที่ต้นคอด้านหลังหรือการตึงที่เส้นบ่าไหล่นะคะเพราะฉะนั้นท่าปลาเนี่ยนอกจากช่วยเปิดนะคะกล้ามเนื้อตรงช่วงช่องอกแล้วยังเป็นท่าแก้หรือ counter pose ให้กับท่า shoulder stand หรือยืนด้วยไหล่ด้วยนะคะค่อยๆนำไปฝึกกันค่ะ